Control Z เนี่ยข้อความเดิมมันก็จะกลับมาทีนี้อยากจะแทรกเวลาแล้วก็วันที่นะคะแบบอัตโนมัติไม่อยากจะนั่งพิมพ์วันที่เท่าไหร่นะคะเราจะใช้แทรกแบบอัตโนมัติวิธีการปฏิบัตินะคะนั่นคือกดที่เมนู Edit อีกแล้วนะคะแล้วก็ไปที่ Time นะคะมันจะมี slash ไว้ว่า date นะคะแล้วเราก็กดแค่นี้นะคะแค่นี้มันก็จะมีเวลาแล้วก็วันที่ถ้าไม่กดแบบนี้นะคะนักเรียนกด F5 ก็ได้ F5 อยู่ด้านบนจะง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะคะอ่ะตอนนี้ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยนะคะให้แทรกเวลาและวันที่เองนะคะแทรกเวลาและวันที่เองนะคะโดยดูจากสไลด์นี้นะคะกดเมนูไปที่เมนู Edit นะคะไป Edit สิลูกไปเลยครูไม่เดินไปช่วยแล้วนะคะดูซิจะแทรกได้ไหมไปที่เมนู Edit เลือกTime slash date นะคะหรือ edit ก็หาไม่เจอลองหา F5 สิง่ายกว่าไหมนี่นะคะเมนู edit นะคะ time date นะคะแล้วก็ไปที่ F5 นะคะหรือไป F5 ผลสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือมีเวลาแล้วก็วันที่นะคะมีเวลาแล้วก็วันที่เดี๋ยวจะไปทำสดๆดูซิอันนี้มันวันที่23ใช่ไหมคะ23เดือน11นี่นะคะที่เราพิมพ์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าไปที่เมนู Edit นะคะเลือก Time มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะนี่นะคะเวลาตรงนี้นะคะมันเป็นเดือนทับวันนะคะเป็นเดือนทับวันอยู่นะคะเป็นเดือนทับวันอยู่นักเรียนลองดูนะคะว่าได้ไหมหรือจะกด F5 นะคะได้แล้วแต่จะเลือกนะคะว่าจะใช้ F5 หรือ Edit นะคะตอนนี้ทุกคนจะต้องมีเวลาอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวครูจะเดินตรวจนะคะนะคะแล้วก็ไปคลิกแทรกมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ครูจะเอาเมาส์ไปไว้ตรงคำว่าก่อนหน้าคำว่าโรงเรียนนะคะก่อนหน้าโรงเรียนเห็นไหมคะเมาส์อยู่ตรงนี้เห็นเมาส์ไหมคะเมาส์อยู่ตรงนี้เมาส์อยู่ตรงนี้นะคะเมาส์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณครูไปแทรกเวลาเนี่ยเวลามันก็จะมาอยู่แทรกเห็นไหมคะคืออยากให้เวลาอยู่ตรงไหนก็นำเมาส์เนี่ยไปไว้ตรงนั้นนะคะเห็นไหมว่าเราสามารถแทรกเวลาได้หลายครั้งนะคะเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตามเวลาที่เราแทรกนั่นเองเอาแทรกใหม่นะคะจะลองแทรกไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าเวลาเปลี่ยนไหมอันนี้เวลาอาจจะใกล้เคียงกันไปนิดนึงลบไปก่อนลบไปก่อนแทรกได้ไหม
ครแจ้งไม่ได้ยกมือขึ้นอ่ะทุกคนนะคะเลื่อนแป้นพิมพ์ออกมาให้เห็นชัดๆทั้งแป้นพิมพ์นะคะเลื่อนออกมาเพราะจากตอนนี้เมื่อเดินสำรวจดูแล้วนะคะเวลาก็ไม่ปรากฏนะคะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นนะคะให้นักเรียนเลื่อนแป้นพิมพ์ออกมาแล้วหา F5 ที่แป้นพิมพ์อยู่บรรทัดบนสุดค่ะ F5 อยู่นัดบนสุดเริ่มไล่ตั้งแต่ F1 ค่ะเริ่มไล่ตั้งแต่ F1 เอาดูพร้อมกันดูพร้อมกันดูที่แป้นพิมพ์เห็น F1 มั้ย F1 F2 F3 F4 แล้วก็ F5 เอากด F5 เลยค่ะกด F5 มามั้ยอีกรอบใครที่มาแล้วก็อีกรอบค่ะลูกดูที่แป้นพิมพ์ค่ะดูที่แป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์แล้วหา F5 F5 อยู่บรรทัดบนสุดเจอ F1 ยัง F1 แล้วเดินไปเรื่อยๆ F2 F3 F4 F5 เจอ F5 แล้วกดวันที่ใครไม่ขึ้นบ้างขึ้นไหมรอบ3ใครขึ้นแล้วขึ้นอีกไม่เป็นไรค่ะลูกเก่งรอบ3เหมือนเดิมมองที่แป้นพิมพ์มองแป้นพิมพ์นะคะมองที่แป้นพิมพ์ทุกคนมองก่อนใครไม่มองนะคะแล้วหา F5 F5 อยู่บรรทัดบนสุดของแป้นพิมพ์บรรทัดบนสุด F1 แล้วหา F5 ลูก F2 F3 F4 F5 อยู่ไหนใครเจอแล้วกดค่ะกดลงไปเลยขนาดชี้แล้วยังไม่กดกลัวอะไรกันลูกนี่ค่ะ F5 ค่ะ F5 มาแล้วเครื่องไหนยังไม่มา2คนนี้นี่สอนตัวเลยนะเนี่ยมองที่แป้นพิมพ์ลูกแป้นพิมพ์ค่ะแป้นพิมพ์หา F5 ค่ะ F5 F5 อยู่บนทัดบนสุดเร็วกด F5 บรรทัดบนสุดเลยลูกกดเวลามาไหมมามมีใครไม่มาไหมเวลาลูกมีไหมคะตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณครูจะเดินดูนักเรียนนั้นเป็นบ่าย2 24 นาฬิกาตอนนี้กดใหม่เห็นไหมคะห่างเป็นบ่าย2 28นาฬิกาแล้วนะคะวันนี้มีใครไม่ได้เวลาขึ้นที่หน้าจอมีไหมมีใครคะใครไม่มีเวลาขึ้นที่หน้าจอมีไหมไม่มีนะคะแสดงว่าวันนี้นักเรียนทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการยกเลิกคำสั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแทรกวันที่แล้วก็เวลานะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะถ้าเรามีโอกาสหน้านะคะเราคงจะได้พบกันอีกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ